สื่อสารผิดพลาดเรอัลมาดริดปัดข่าวไม่ร่วมศึกชิงแชมป์สโมสรโลกลงฟาดแข้งตามเดิมกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 20:51 น.เรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันว่าจะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ในปี2025หลังก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติระบุราชันชุดขาวจะไม่ชิงชัยในรายการดังกล่าวก่อนหน้านี้อันเชลอตติกุนซือเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์ว่าราชันชุดขาวจะไม่เข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรFIFA Club World Cup รูปแบบใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแข่งกันทุกๆ4ปีรวมถึงจะมีทีมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันครั้งละ32ทีมเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องเงินรางวัลที่น้อยเกินไปเรอัลมาดริด Player Celebrate with the Trophy at the End of the FIFA Club World Cup Final Football Match Between Spain, Real Madrid and SaudiArabia's Al Hilal at the Prince Mulay Abdullah Stadium in Rabat on February 11, 2023, Real Madrid lifted the Club World Cup for a record 5th time with a pulsating 5-3 win over Al Hilal Caudesoukaifอย่างไรก็ตามล่าสุดเรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าพวกเขาจะลงฟาดแข้งในรายการดังกล่าวอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโลกและเราภูมิใจที่ได้แข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัลเพื่อแฟนๆของเราขณะที่อันเชลอตติออกมาระบุเพิ่มเติมว่าบทสัมภาษณ์ที่ออกไปนั้นเป็นการสื่อความหมายที่ผิดพลาดในการสัมภาษณ์กับอินจิออนาเล่คำพูดของผมเกี่ยวกับ FIFA Club World Cup ไม่ได้ตีความไปในทางที่ผมตั้งใจไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากความสนใจของผมได้มากไปกว่าการปฏิเสธความเป็นไปได้ในการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ผมคิดว่าอาจเป็นโอกาสอันดีที่จะต่อสู้เพื่อแชมป์ที่ยิ่งใหญ่กับเรอัลมาดริดต่อไปทั้งนี้เรอัลมาดริดเคยคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองถึง5สมัย2014, 2016, 2017, 2018 และ 2022บทบรรณาธิการกัดฟันสู้ประเด็นร้อนวันที่10มิถุนายน2567 19:04 น.บรรยากาศทางการเมืองที่มากด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีความเคลื่อนไหวของหลายฝักฝ่ายสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลดังคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่ายังยิ้มได้แต่บางทีก็กัดฟันเหมือนกันสอดคล้องกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพูดในการออกงานล่าสุดว่าทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองยากกว่าตอนที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีแม้การทำงานฝ่ายบริหารร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆที่มีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นผู้นำอาจดูลงตัวและขับเคลื่อนไปได้ดีในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้แต่ประเด็นดราม่าอคติและภาวะสุดโต่งทางความคิดทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่เผยแพร่ผ่านสื่อล้วนส่งผลให้การทำงานของรัฐบาลที่ชูธงเรื่องเศรษฐกิจถูกบดบังเนื้อหาส่วนหนึ่งในคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถูก40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่และกรณีที่ตัวอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องในคดีมาตรา112เป็นสิ่งสะท้อนว่าการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลกำลังเผชิญความท้าทายในอีกด้านหนึ่งพรรคก้าวไกลแกนนำฝ่ายค้านก็ต้องลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะต้องถูกยุบพรรคหรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้บรรยากาศทางการเมืองไม่นิ่งสงบ
อย่างไรก็ตามการรับมือของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในประเด็นดราม่าต่างๆนับตั้งแต่เริ่มรัฐบาลจนถึงปัจจุบันถือว่าประคองตัวได้ดีโดยเฉพาะการไม่ตอบโต้ด้วยวาทกรรมเสียดสีเหตุสปีชหรือแสดงอารมณ์ขุ่นมัวเพราะสิ่งนี้ช่วยลดทอนอุณหภูมิทางการเมืองและไม่สร้างเงื่อนไขทางการเมืองให้ระบอบประชาธิปไตยถูกโจมตีว่าเต็มไปด้วยคนที่มุ่งแต่สร้างความขัดแย้งการแสดงท่าทีพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกฝ่ายโพลทุกสำนักเป็นจุดสำคัญที่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเพราะสิ่งสำคัญกว่าคือการดำรงอยู่ของประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องที่นักการเมืองและผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆพึงตระหนักและต้องร่วมกันกัดฟันรักษาไว้ให้ได้เช่นกันวันแชมเปี้ยนชิพแจงระบบคะแนนหลังดราม่าผลตัดสินตะวันฉายโจณัฐวุฒิวันแชมเปี้ยนชิพวันที่10มิถุนายน2567 19:14 น.หลังจากจบศึกมวย ONE 167คู่ดราม่าหนักหน่วงซึ่งตะวันฉาย PK แสนชัยยิงป้องกันแชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการเอาชนะโจณัฐวุฒิด้วยการชนะคะแนนเสียงข้างมากล่าสุดเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ได้โพสต์บทความเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดต่างอย่างเข้าใจกติกามาทำความรู้จักระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้โดยมีเนื้อหาดังนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดต่างอย่างเข้าใจกติกามาทำความรู้จักระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้คู่ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันฉาย VS โจณัฐวุฒิภาค2จบแบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับคำตัดสินของกรรมการและฝั่งที่เห็นต่างดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของคะแนนและรับชมการแข่งขันอย่างสนุกและยุติธรรมในไฟต์ต่อไปเรามาทำความรู้จักกติกามวยไทยที่วันใช้ในการตัดสินอันเรียกว่าระบบคะแนนเต็ม10ให้มากขึ้นกว่าที่เคยรู้กันค่ะระบบคะแนนเต็ม10หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า10 point mass system เป็นระบบการให้คะแนนตามมาตรฐานสากลคือกรรมการ3คนนั่งคนละมุมของเวทีจะให้คะแนนทุกๆยกถ้าการแข่งขันมี5ยกก็ให้คะแนนทีละยกทั้ง5ยกเมื่อเริ่มต้นยกนักกีฬาจะได้คะแนนเต็ม10เท่ากันนักกีฬาที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ากว่าทำได้ดีกว่าจะได้คะแนนเต็ม10ส่วนอีกคนจะได้9ถ้าสูสีกันมากจนพิจารณาแล้วไม่เห็นความแตกต่างกรรมการสามารถให้คะแนนเท่ากันในยกนั้นๆได้ในแต่ละยกหากนักกีฬาถูกนับ1ครั้งคนที่ถูกนับจะถูกตัดคะแนนเหลือ8ถ้าถูกนับ2ครั้งจะถูกตัดคะแนนเหลือ7หากมีการนับครั้งที่3จะถูกจับแพ้ตามกติกาถูกนับ3ครั้งใน1ยกหรือถูกนับ4ครั้งใน1ไฟจะถูกจับแพ้หลังจบแต่ละยกไม่ว่ายกที่แล้วนักกีฬาจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามเมื่อขึ้นยกใหม่คะแนนจะเริ่มเต็ม10เท่ากันทั้ง2ฝ่ายเช่นนี้ไปทุกยกหลังสิ้นสุดการแข่งขันครบทุกยกกรรมการจะนำคะแนนแต่ละยกมารวมกันเพื่อหาผู้ชนะตามความเห็นของกรรมการแต่ละคนจากนั้นจะมีการรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3คนเพื่อสรุปหาผู้ชนะเพียงคนเดียวหากกรรมการ3คนให้คะแนนผู้ชนะเป็นคนเดียวกันจะเรียกว่าชนะคะแนนเอกฉันท์ Unanimous Decision หากกรรมการ2คนให้คะแนนฝ่าย1ชนะและ1คนให้อีกฝ่ายชนะจะเรียกว่าชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ Split Decisionหากกรรมการ2คนให้คะแนนฝ่าย1ชนะและ1คนให้เสมอจะเรียกว่าชนะคะแนนเสียงข้างมาก Majority Decision หากกรรมการ2คนให้เสมอและ1คนให้ฝ่าย1ชนะจะเรียกว่าชนะคะแนนเสียงข้างมากเสมอ Majority Draw
หากกรรมการ3คนให้คะแนนทั้ง2ฝ่ายเสมอกันจะเรียกว่าเสมอรอเนื่องด้วยวันไม่มีผลเสมอกรณีมีชนะคะแนนเสียงข้างมากเสมอหรือเสมอเกิดขึ้นกรรมการที่ให้ผลเสมอจะต้องกลับไปทบทวนเลือกผู้ชนะโดยใช้หลักการพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ลดหลั่นกันไปดังนี้การน็อกดาวน์ดังที่เรามักเห็นว่านักกีฬาที่ได้นับมักจะเป็นฝ่ายชนะเพราะด้วยเหตุนี้การสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งการออกอาวุธที่ชัดเจนการควบคุมเกมการเป็นฝ่ายเดินเข้าทำคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการเดินเข้าทำสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเมื่อกรรมการเลือกผู้ชนะได้แล้วจะเข้าสู่การสรุปหาผู้ชนะคะแนนเอกฉันท์หรือผู้ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ตามที่อธิบายมาแล้วข้างต้นการเห็นพ้องหรือเห็นต่างของกรรมการเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยที่กรรมการนั่งกันละมุมของเวทีจึงทำให้มีมุมมองการเห็นอาวุธแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการแข่งขันระหว่างตะวันฉาย VS โจนัทวุฒินั้นสูสีบี้เบียดกันมากเรียกว่าตอบโต้กันแบบช็อตต่อช็อตทีต่อทีกรรมการทั้ง3ท่านต่างมีความเห็นเหมือนและต่างกันในบางยกทำให้บทสรุปคะแนนออกมาที่ตะวันฉายต่อโจนัทวุฒิ48ต่อ48 48ต่อ47และ49ต่อ46เท่ากับว่าตะวันฉายชนะคะแนนเสียงข้างมากตามที่อธิบายไปแล้วข้างต้นนั่นเองนักกีฬาทั้งคู่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมภายใต้กรอบของกติกาวิชาความรู้ประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาในการประกอบอาชีพพวกเราคิดต่างได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเดียวกันถกเถียงกันโดยใช้วิจารณญาณและภูมิความรู้ติเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและรีบแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเราอยู่ในยุคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับมวยไทยมากขึ้นทุกทีวิชาความรู้หาอ่านได้ไม่มีใครโกหกใครได้เปิดรับความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปต่อด้วยกันค่ะ